สัมพันธ์กับพรรคการเมืองเนี่ยพอที่จะคุยกันได้ดีกันได้ดิฉันว่าคุยกันได้นะคะแต่ว่าจะมีความรู้สึกอย่างไรต่อกันเนี่ยดิฉันว่าเป็นเรื่องหนึ่งดิฉันยืนยันว่าข้อวิวาทระหว่างดิฉันกับท่านน่ะก็จบตั้งแต่วันที่ดิฉันไลฟ์โต้ต่อไปวันนั้นแล้วนะคะแต่ว่าที่เพราะว่ามันไม่จบก็เพราะว่ามันมีคนที่เข้ามาเหมือนกับว่าทำให้เรื่องมันต้องเดินไปต่อค่ะอย่างเช่นมีการไปฟ้องร้องดิฉันอะไรอย่างเงี้ยฮะดิฉันก็คิดว่าสิทธิของฉันก็คือฉันต้องทำหน้าที่ในการปกป้องตัวเองเท่าที่ดิฉันจะทำได้ค่ะกับพระชาติก็คือไม่มีเรื่องใหม่ๆมาแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วค่ะตั้งแต่แล้วก็ครั้งล่าสุดท่านก็ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการนึงว่าท่านแบบพูดแบบลูกพาลูกผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะดิฉันก็รู้สึกว่ามันก็ควรจะจบแล้วมีคนคนหนึ่งก็พยายามเอาพระชาตรีมาโหนมาทำให้เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตพยายามจะฟ้องร้องให้ได้ค่ะมีการแบบที่มันเข้าข่ายกฎหมายหลายเรื่องนะคะซึ่งเดี๋ยวฉันก็จะดำเนินการต่อไปเช่นแบบพระท่านก็ไม่ถือโทษคือพระท่านกับแบบเห็นด้วยกับสิ่งที่ดิฉันพูดทั้งหมดแล้วก็ขออโหสิกรรมแต่ว่าตอนนี้ความเหมือนกับพยายามจะหาช่องทางเพื่อให้พระจะดำเนินการในการฟ้องร้องดิฉันให้ได้อะค่ะในส่วนของที่มาวันนี้อะค่ะที่สภาทนายความที่แพเองมายื่นเรื่องยังไงบ้างเป็นเกี่ยวกับเรื่องมรรยาททนายความโดยเฉพาะค่ะไม่เกี่ยวกับเรื่องคดีความอะไรที่มันจะเป็นคดีที่เราจะไปจัดการหลังจากนี้อันนี้เป็นเรื่องของมรรยาททนายความเพราะว่าอันที่มาเนี่ยมันมีประเด็นต่อจากนั้นเพราะว่าหลังจากที่เราออกรายการโหนกระแสเสร็จเนี่ยก็ปรากฏว่าก็ทนายความท่านนั้นนะคะก็มีการทั้งโพสต์ข้อความมีการไลฟ์สดนะคะแล้วก็พาดพิงถึงดิฉันแม้ว่าจะไม่ได้กล่าวชื่อแต่มันก็ทำให้คนที่เข้าไปฟังเนี่ยเข้าใจได้ว่าหมายถึงดิฉันมีการพาดพิงเรื่องเพศสภาพเนี่ยนะคะว่าให้ดิฉันคำหวังขาบ้างมีการพูดว่าบอกว่าดิฉันมัวแต่ไปซื้อวิกอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะดิฉันว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องเพศสภาพโดยตรงซึ่งทนายความไม่ควรเป็นคนประเภทแบบนี้ค่ะเคยเจอคนระดับนี้มาพูดเหยียดถึงเรื่องเพศสภาพแบบนี้เคยเจอมาก่อนดิฉันไม่คิดว่าจะว่ามันจะมีแบบนี้ด้วยซ้ำเพราะว่าทนายความคือคนที่รู้ข้อกฎหมายดีกว่าชาวบ้านนะคะแล้วก็ยิ่งคุณทำหน้าที่ในการประดุงความยุติธรรมอะไรต่างๆเนี่ยคุณไม่ควรทำเรื่องแบบนี้สิ่งที่พี่แพรไม่โอเคที่สุดก็คือเรื่องนี้ถูกต้องใช่ใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ดิฉัน รู้สึกว่าทุกวันนี้แบบสังคมเขาเดินหน้าไปถึงขนาดไหนแล้วอย่าว่าแต่คนที่เป็นทนายความเลยแม้แต่เป็นชาวบ้านโดยทั่วไปเขาก็รู้ว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเอามาพูดดิฉันรู้สึกว่าดิฉันถูกหมิ่นศักดิ์ศรีและดิฉันก็เป็นคนที่มีคนติดตามดิฉันเป็นบุคคลสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยค่ะการพูดแบบนี้มันทำให้ดิฉันเสื่อมเสียเกียรติความคาดหวังนี้คืออยากให้มีบทลงโทษยังไงบ้างอันนี้ก็ดิฉันมาวันนี้เพราะดิฉันก็เชื่อมั่นว่าดิฉันก็จะได้รับความเป็นธรรมในส่วนของดิฉันจากสภาทนายความแต่ว่าโดยบทสรุปแล้วผลการตัดสินจะออกมาเป็นยังไงนะคะในการพิจารณาของสภาทนายความก็คงต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของคณะกรรมการท่านได้พิจารณาไปค่ะถ้าเขาว่ายสวยรวยกระเช้าเข้ามาหาเนี่ยจะยกโทษให้ไหมครับต้องให้การพิจารณามันเป็นที่สิ้นสุดก่อนแล้วเขาจะแสดงความบริสุทธิ์ใจในการยกขอโทษดิฉันหรืออะไรอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าให้ดิฉันแบบหยุดแบบว่าไม่ต้องมีการสอบไม่ต้องมีการดำเนินคดีใดๆกับเขาที่ดิฉันจะทำดิฉันไม่มีทางยกโทษให้เขาเด็ดขาดค่ะไม่อยากจะฝากอะไรถึงเลยค่ะแต่ว่าอยากให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นบทเรียนแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแค่บทเรียนกับทนายท่านนั้นแต่กับทนายท่านอื่นๆแต่ดิฉันคิดว่าทนายท่านอื่นเขาก็คงไม่ทำแบบนี้ค่ะก็มันควรจะเป็นบทเรียนค่ะเพราะว่าดิฉันรู้สึกว่าเราในฐานะประชาชนน่ะเราไม่มีความรู้ทางกฎหมายเราไม่ได้มีอำนาจอะไรแล้วก็อยู่ดีๆมันไม่ควรมีใครหาลู่หาทางในทางกฎหมายที่จะมาตัดแกล้งหรือมาเล่นงานเราให้เราไม่สามารถใช้สิทธิในการที่เราจะพูดหรือวิจารณ์โดยสุจริตได้ค่ะนอกจากการมายื่นที่สภาทนายความแล้วจะมีการแจ้งความในคดีกับทางมีค่ะมีค่ะแต่ก็คงส่วนเรื่องคดีความคงต้องรอให้ไอ้ที่คนที่เขาเป็นคนต้นทนายที่เขาเป็นต้นเรื่องเขาจัดการในส่วนเขาให้เสร็จก่อนก็คงต้องมีการสอบกันว่ามันมีมูลจริงไม่จริงและสุดท้ายแล้วส่งฟ้องไหมหรือไม่ส่งฟ้องอะไรยังไงค่ะพอจบของเขาแล้วดิฉันจึงจะเริ่มของดิฉันคิดว่าเรื่องนี้มันจะกลายเป็นการที่ปลุกให้คนสามารถเข้าถึงหรือวิจารณ์พระพุทธศาสนาได้อย่างบริสุทธิ์ใจแน่นอนดิฉันยืนยันเหมือนกับดิฉันพูดผ่านในรายการว่าเราทุกคนควรมีสิทธิและเสรีภาพในการที่เราจะวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นศาสนาหรือสิ่งต่างๆที่เราเห็นว่ามันไม่ถูกไม่ต้องได้ค่ะไม่อยากให้ใครทุกคนแบบเป็นเหมือนหนูที่พอมีคนแบบเอาข้อกฎหมายมาขู่หรือมารังแกแล้วเราก็เกิดความกลัวแล้วก็ไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตได้ค่ะ
ขอบคุณค่ะเห็นได้โพสต์เรื่องของพิสุนีปลายค่ะค่ะเตือนหนูแนะนำท่านด้วยความปรารถนาดีเพราะว่าอย่างท่านปลายเนี่ยหนูเคยไปออกรายการกับท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆก็จะไม่พูดแต่หลวงพ่อพยอมท่านขอมามีสื่อไปสัมภาษณ์แล้วเขาหลวงพ่อพยอมบอกว่าควรให้คนที่ชื่อแพรี่ออกมาพูดดิฉันก็พูดแล้วพูดด้วยความปรารถนาดีกับท่านนั่นแหละถ้าท่านไม่ถือโทษโกรธดิฉันว่าท่านก็จะได้อะไรจากที่ดิฉันถวายคำแนะนำไปค่ะเพราะว่าท่านตั้งใจจะออกบวชแล้วขนาดนั้นมันควรได้อะไรมากกว่านั้นจะมีการทักหลังไมค์ไปพูดคุยส่วนตัวไหมคะกับใครคะกับท่านพิสุณีหนูไม่มีช่องทางอะไรติดต่อกับท่านค่ะเราติดต่อกันก็หนูคิดว่าใช้สื่อใช้เพจอะไรแบบนี้ให้ฟังที่พิสุณีกลายแถลงชี้แจงนะคะว่าเป็นเพราะว่าที่ศรีลังกาสามารถทำได้หนูว่าโดยความเป็นตัวท่านน่ะท่านมีคนนับถืออยู่แล้วท่านไม่จำเป็นต้องทำเรื่องพวกนี้ก็มีคนพร้อมที่จะทำบุญกับที่ใครก็ตามที่ใช้ข้ออ้างในการที่จะแบบว่าทำสินค้าอะไรขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ใช้ความเชื่อในทางศาสนาเช่นเอาปลุกเสกเป็นน้ำมนต์สามารถแก้คุณไสแก้นู่นแก้นี่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ้างว่าที่ทำเนี่ยเพราะว่าต้องการเงินไปช่วยเหลือหนูว่าระดับท่านน่ะไม่ต้องทำแบบนี้ท่านก็ช่วยได้หรือท่านบอกตรงๆเลยว่าให้ช่องทางบริจาคโอนเข้าวัดหรือนู่นนี่นั่นคนก็พร้อมจะทำบุญอยู่แล้วค่ะท่านอ้างว่าไม่ต้องการขอค่ะไม่ขอหนูว่าขอเสื่อมเสียน้อยกว่าขายนะคะโดยความรู้สึกของหนูขอก็ขอตรงๆเพราะเราไม่ได้ขอเพื่อตัวเองเราไม่ได้ขอให้ตัวเองเราขอให้องค์กรทางศาสนาให้ส่วนรวมทำไมจะขอไม่ได้คะแล้วก็เราก็ไม่ได้บังคับญาติโยมคนไหนเขาสะดวกใจที่เขาอยากจะช่วยเหลือถ้าเราเขาเห็นว่าวัดที่ศรีลังกามีวิกฤตจริงๆแล้วมันควรแก่การช่วยเหลือหนูว่าความน่าเชื่อถือไม่น่าเชื่อถือวัดกันตรงนี้นะถ้าคุณแบบคุณออกปากพูดเฉยๆแล้วคุณไม่เอาเรื่องความเชื่ออะไรมาดึงดูดคนอ่ะมาหลอกล่อคนและคนพร้อมจะทำบุญกับคุณมีพระหลายรูปท่านทำหนูไม่เห็นหลวงพ่อพยอมต้องออกวัตถุมงคลอะไรเลยคนก็ไปทำบุญกับท่านหลวงพ่ออารมณ์กดใครๆหลายคนท่านก็หนูไม่เห็นท่านต้องมาขายอะไรพวกนี้เลยเป็นความรู้สึกทางสำนักพุทธก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรทำไม่ได้หรอกค่ะทำไม่ได้หนูรู้ตั้งแต่มาแรกแล้วว่าเขาทำไม่ได้หรอกเพราะว่าเขามันไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่เพราะว่าพิสุนีเขาไม่ได้สังกัดในคณะสงฆ์ไทยมหาเถรสมาคมไม่มีอำนาจในการไปจัดการเขาไปลงโทษเขาแต่ถ้าท่านยังยืนยันจะขายของต่อเนี่ยสำหรับท่านนี่รู้สึกไหมอันนี้มันเป็นหนูก็พูดไปเมื่อวานแล้วว่าถ้าท่านก็ยังขายต่อมันก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะเพราะว่าหนูก็ทำได้แค่ถวายคำแนะนำแล้วก็วิจารณ์แต่ใครจะซื้อก็ซื้อไปอย่างหนูทำได้แค่หนูถ้าท่านยังขายต่อหนูก็จะรู้สึกว่าหนูไม่ศรัทธาภิกษุณีแบบนี้แล้วก็หนูก็ไม่ซื้อของที่ท่านเอามาให้บูชาให้ซื้อเท่านั้นเองค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะในการที่ดิฉันได้มายื่นร้องต่อสภาทนายความในวันนี้ค่ะจากประเด็นที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับดิฉันแล้วก็ทนายท่านหนึ่งนะคะพี่สื่อมวลชนก็คงได้ติดตามแล้วแล้วก็ดิฉันก็ตอนแรกดิฉันก็คิดว่าประเด็นวิวาทะอะไรที่มันเป็นกระแสในทางสังคมมันน่าจะจบเพราะว่าตัวของดิฉันเองกับพระที่ได้มีวิวาทะกันก็ได้มีการขอจะใช้คำว่าขอที่จะเลิกแล้วต่อกันในการที่จะตอบโต้กันแต่พอมีทนายท่านหนึ่งนะคะเข้ามามีส่วนในเรื่องนี้อย่างที่มีการไปยื่นฟ้องร้องอะไรดิฉันแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มีการแบบไลฟ์สดพาดพิงถึงดิฉันแม้ว่าจะไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ก็ทำให้เข้าใจได้ให้คนที่ฟังเข้าใจได้ว่าหมายถึงตัวดิฉันนะคะทั้งการไลฟ์สดแล้วก็การโพสต์ข้อความบางอย่างดิฉันเห็นว่าอันนี้มันเป็นเรื่องไม่เหมาะสมหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นการทำผิดมันยากทนายความหรือเปล่าดิฉันก็จึงต้องใช้สิทธิคอนดิชันในการนำสิ่งที่ดิฉันเห็นว่ามันไม่เป็นธรรมต่อดิฉันมาร้องเรียนต่อท่านนายกสภาทนายความค่ะครับนอกจากเรื่องความยากทนายความแล้วในประเด็นเรื่องข้อกฎหมายอื่นเราพิจารณาด้วยไหมจะดำเนินคดีด้วยไหมหมายถึงของดิฉันใช่ไหมคะดำเนินค่ะแต่ว่าที่มาวันนี้เป็นเฉพาะแค่เรื่องของมันยากทนายความโดยเฉพาะค่ะแปลว่าเราเตรียมไปแจ้งความต่อมีค่ะที่เป็นคดีอาญาก็อีกส่วนหนึ่งค่ะซึ่งไม่เกี่ยวกับที่มาวันนี้ค่ะการที่มีประเด็นกับในความตรงนี้เนี่ยเรารู้สึกเราได้รับความเสียหายอันนึงที่ดิฉันรับไม่ได้เลยเป็นเรื่องของการพาดพิงเรื่องเพศสภาพของดิฉันนะคะดิฉันคิดว่าไม่ต้องพูดถึงว่าคุณจะเป็นทนายคุณจะเป็นทนายความนะคะแม้แต่เป็นประชาชนทั่วไปเขาก็ตระหนักถึงเรื่องนี้ดีว่าเรื่องเพศสภาพมันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่ทุกคนต้องเคารพเพื่อร่วมสังคมเดียวกันนะคะไม่ควรยกเรื่องเพศสภาพมาพูดในเชิงของการ
เหยียดหยันล้อเลียนหรือทำให้ดิฉันรู้สึกว่าดิฉันเสื่อมเสียเกียรติครับครับแล้วพอคุณทนายเกิดผลนะครับวันนี้ที่ที่ม